สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั้นเรียนผู้เชื่อใหม่บทที่12บัพติศมาในน้ำถ้าหากเราได้มีโอกาสไปเยี่ยมประเทศอิสราเอลเราจะสังเกตได้ว่าที่ประเทศอิสราเอลนะครับจะมีพิธีกรรมเนี่ยต่างๆมากมายทีเดียวแต่หนึ่งในพิธีกรรมนั้นที่คริสเตียนเองนะครับก็ยังทำจนถึงทุกวันนี้ด้วยคือพิธีบัพติศมานั่นเองพิธีบัพติศมานั้นเป็นพิธีที่คนอิสราเอลเราเรียกกันว่าเป็นพิธีชำระล้างนะครับชำระล้างความบาปชำระล้างมลทินให้บริสุทธิ์เพื่อที่ว่าเขาเนี่ยจะได้เข้าไปสู่พระพักของพระเจ้าหรือว่าเข้าไปสู่ที่ที่พระองค์ทรงสถิตได้นั่นคือพิธีบัพติศมาพิธีบัพติศมาจึงเป็นพิธีที่สำคัญมากๆในความเชื่อของคริสเตียนเพราะเกี่ยวข้องกับการชำระล้างความบาปนั่นเองในกิจการบทที่2อาจารย์เปโตรได้ยืนและก็เทศนาหรือว่าสอนเรื่องของพระเยซูคริสต์ให้กับคนประมาณ 3,000 คนและ 3,000 คนนั้นในวันนั้นที่เขาได้ยินเรื่องราวของพระเยซูเขาก็มีการกลับใจใหม่เกิดขึ้นในการตอบสนองในการเชื่อครั้งนั้นพวกเขาได้รับบัพติศมาในวันนั้นในพระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าคนทั้งหลายที่ได้รับถ้อยคำของเปโตรก็รับบัพติศมาในวันนั้นมีคนเข้าเป็นสาวกประมาณ 3,000 คนมีประมาณ 3,000 คนครับในวันนั้นคนทั้งหลายที่ได้รับถ้อยคำของเปโตรก็รับบัพติศมาในวันนั้นมีคนเข้าเป็นสาวกประมาณ 3,000 คนว้าวตื่นเต้นไหมครับในวันนั้นมี 3,000 กว่าคนที่ได้ยินเรื่องของพระเยซูและเขาตื่นเต้นเขาจึงกลับใจใหม่การกลับใจอย่างที่เราพูดไปคือการสำนึกความผิดบาปของเขาหันหลังออกไปจากความบาปของเขาและหันมาหาพระเยซูนะครับเขาตัดสินใจที่จะทำเช่นนั้นแต่ว่าเขาตอบสนองโดยการรับบัพติศมาด้วยเช่นเดียวกันแต่เรื่องของการรับบัพติศมาก็ไม่ได้จบเพียงแค่ตอน 3,000 คนนั้นได้รับบัพติศมาแต่เราจะเห็นได้ว่าตลอดทั้งพระคัมภีร์นะครับหลังจากนั้นก็มีอีกหลายคนที่ได้รับการรับบัพติศมาด้วยเช่นเดียวกันมีคนหนึ่งเขาเป็นคันทีชาวเอธิโอเปียเขาได้ยินข่าวประเสริฐของพระเยซูและเขาก็ตัดสินใจทันทีที่จะรับบัพติศมาในน้ำพี่น้องครับและนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ประเทศเอธิโอเปียในวันนี้ก็มีผู้เชื่อในพระเจ้ามากมายทีเดียวครับและนอกเหนือจากนั้นพระเยซูเป็นคนที่ตรัสสั่งกับสาวกว่าท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราจงบัพติศมาเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ในมัทธิวบทที่28ข้อที่19พระเยซูเป็นคนที่สั่งให้กับสาวกว่าจงออกไปทั่วชนทุกชาติและสอนเขาให้เป็นสาวกของเราสอนเขาให้กลับใจใหม่นั่นเองและบัพติศมาเขาในนามของเราในน้ำนั่นเองที่เรากำลังกล่าวถึงอยู่นั้นเพราะฉะนั้นการบัพติศมานั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะเป็นสิ่งหนึ่งที่พระเยซูได้ทรงสั่งไว้ให้กับสาวกเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันครับในพระคัมภีร์เกี่ยวกับความหมายของบัพติศมาในพระคัมภีร์ยกตัวอย่างให้กับเรา4อย่างด้วยกันครับ 1. บัพติศมานั้นเป็นสัญลักษณ์ของการตายและฟื้นขึ้นมาจากความตายอยู่ในพระคัมภีร์โรมบทที่6ข้อที่4ถึง5เพราะฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดยการรับบัพติศมาเข้าในการตายนั้นเพื่อว่าเมื่อพระบิดาทรงให้พระคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายโดยพระสิริของพระองค์แล้วเราก็จะดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นการรับบัพติศมาในข้อที่1นี้หมายความว่าการที่เราได้ตายร่วมกับพระคริสต์และเรานั้นได้ฟื้นขึ้นมาเป็นคนใหม่2ตัวอย่างของการบัพติศมานั้นคือการเดินข้ามทะเลแดงของคนอิสราเอลจากการเป็นทาสของคนอียิปต์อยู่ในพระคัมภีร์1โครินธ์บทที่10ข้อที่1และ2ครับพี่น้องทั้งหลายเพราะว่าข้าพเจ้าต้องการให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่าบรรพบุรุษของเราทั้งหมดก็อยู่ใต้เมฆและได้ผ่านทะเลไปทุกคนได้รับบัพติศมาในเมฆและในทะเลเข้าสนิทกับโมเสสทุกคนการบัพติศมาของคนอิสราเอลที่เดินข้ามทะเลนั้น
คือการได้รับการปลดปล่อยจากทาสเป็นไทยนั่นเองนั่นคือข้อที่2ครับ3ตัวอย่างของการบัพติศมาในที่นี้หมายความว่าพิธีเข้าสุนัตอยู่ในโคลอสีบทที่2ข้อที่11ถึง12ในพระองค์นั้นท่านทั้งหลายได้รับการเข้าสุนัตด้วยพิธีเข้าสุนัตที่ไม่ได้ทำด้วยมือมนุษย์โดยการขจัดเนื้อหนังบาปโดยการเข้าสุนัตจากพระคิดพวกท่านถูกฝังร่วมกับพระองค์ในการบัพติศมาที่พระเจ้าทรงให้ท่านเป็นขึ้นมาร่วมกับพระองค์ด้วยด้วยความเชื่อในพลานุภาพของพระเจ้าผู้ทรงทำให้พระองค์เป็นขึ้นจากความตายการรับบัพติศมาในตัวอย่างของพิธีเข้าสุนัตนั้นเป็นการที่เรานั้นได้ขจัดเนื้อหนังสิ่งที่เป็นกายภาพนั้นทิ้งเสียและเรานั้นรับหรือว่าบังเกิดใหม่ในพระเยซูคริสต์และรับสิ่งที่เป็นของพระองค์หรือฝ่ายวิญญาณ 4. พิธีการรับบัพติศมาในตัวอย่างของน้ำท่วมโลกอยู่ใน1เปโตรบทที่3ข้อที่20และ21ซึ่งในสมัยก่อนไม่เชื่อฟังพระเจ้าคราวเมื่อพระเจ้าทรงอดทนรอคอยให้กลับใจในสมัยโนอาห์ขณะที่ท่านกำลังต่อเรือใหญ่ในเรือนั้นมีน้อยคนคือ8ชีวิตรอดผ่านน้ำบัดนี้น้ำนั้นเล็งถึงพิธีบัพติศมาก็ช่วยพวกท่านให้รอดเช่นเดียวกันไม่ใช่เป็นการชำระมนทินทางกายแต่เป็นการวิงวอนพระเจ้าเพื่อมีมโนธรรมที่ดีความรอดนั้นมาโดยการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์ในข้อนี้เปโตรได้บอกกับเราว่าไม่ใช่เพราะการชำระสิ่งที่สกปรกออกไปจากร่างกายของเราทำให้เราได้รับความรอดแต่เป็นการที่เชื่อและไว้วางใจในพระเยซูคริสต์ที่ได้ทรงสิ้นพระชนและได้ฟื้นคืนพระชนต่างหากที่ทำให้เราได้รับความรอดไม่ใช่เพราะว่าการกระทำของตนเองแต่เป็นการที่สำนึกในพระคุณของพระเจ้าและเข้าใจถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงทำให้กับเราในแต่ละข้อที่เราได้ศึกษามาในเรื่องของบัพติศมาเป็นสัญลักษณ์ของการทิ้งชีวิตเก่าและเข้ามาสู่การบังเกิดใหม่กับพระเยซูคริสต์การที่เราถูกชำระและให้สิ่งเก่าๆนั้นล่วงไปและการได้รับสิ่งใหม่จากพระองค์นี่คือสัญลักษณ์นี่คือความหมายของคำว่าบัพติศมาและเช่นเดียวกันนั้นเมื่อเราได้รับบัพติศมาแล้วเราได้เข้ามาสู่ในครอบครัวของพระองค์เช่นเดียวกับบทก่อนหน้านี้ที่บอกไว้ว่าเรานั้นเป็นธรรมิกชนของพระองค์เราเป็นบุตรของพระเจ้าและเราก็สามารถที่จะรับชัยชนะของพระองค์เหนือปัญหาหรือเหนือทุกๆสถานการณ์ได้สิ่งที่ท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวันนี้ก็คือจงกลับใจเสียใหม่และรับบัพติศมาในน้ำและถ้าหากท่านยังไม่ได้รับบัพติศมาในน้ำหรือยังไม่ได้รับพิธีนี้ผมอยากจะหนุนใจครับให้ท่านมาติดต่อทีมผู้นำของเรานะครับทีมพันธกรของเราหรือที่ติดต่อผมโดยตรงเลยเพื่อที่ว่าเราสามารถทำพิธีการชำระล้างหรือพิธีบัพติศมาให้กับท่านได้ที่คริสตจักรของเราและพี่น้องของเราสามารถร่วมเฉลิมฉลองกับท่านได้ด้วยครับขอบคุณมากเลยครับขอพระเจ้าอวยพรครับ